My Stephanie, wow! What's up guys? Hello, welcome back to my channel. So what the crop? Pongchu and Jaina Krop Wani, we will be reacting to the candidate of Miss Thailand or the candidate of Thailand in the Miss Queen International 2020, guys. So, and her name is Rutina Priya Nuangli. So yes guys, we will react to this girl, to this trans women. So I'm so excited for the representative guys from Thailand. Miss International Team for the quality. Miss Stephanie, wow! She is so beautiful. สวัสดีค่ะ Dear Ruthai Priya Nuangli นะคะ Miss Tiffany Universe ปี 2019 ค่ะShe's beautiful. She deserves the crown. เดย์คิดว่าไม่ใช่แค่ใบหน้าที่สวยงามและร่างที่ดูดีเท่านั้นนะคะที่ทำให้เดย์มายืนจุดนี้ได้แต่เป็นเพราะว่าเดย์มีความสามารถและความใฝ่รู้ค่ะเดย์อยากเป็นต้นแบบของ transgender ที่ดีในเรื่องของทัศนคติและการยึดมั่นในความฝันของตัวเองค่ะ She has a flawless skin. ตั้งแต่เด็กเดย์มีความฝันว่าเดย์อยากเป็นนางงามค่ะแต่ด้วยความที่เราไม่กล้าแสดงออกและเดย์ก็คิดว่าครั้งนึงค่ะเดย์ไม่อยากให้ความฝันมันลอยไปและเดย์อยากทำตามความฝันของเดย์ให้สำเร็จค่ะบ่อยมากค่ะสำหรับการท้อคือร้องไห้หลายครั้งมากแต่ว่าในใจก็คิดเสมอว่าเราต้องทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าหลายคนนะคะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราแล้วเราก็มีโอกาสตรงนี้แล้วเราก็ทำให้เต็มที่ค่ะได้อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีฝันนะคะให้ทำตามความฝันอย่างที่จะทำค่ะจากเวทีมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2019 คนนี้เดี๋ยวพร้อมจะเสด็จต่อไปแล้วค่ะกับเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2020เวทีระดับโลกที่ทันจินเดลทั่วโลกใฝ่ฝันค่ะเป้าหมายที่เดียมาตรงนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าความภาคภูมิใจของตัวเองและครอบครัวเท่านั้นแต่เดียต้องการที่จะให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้เห็นศักยภาพของคนไทยได้อยากพิสูจน์ว่าการเป็นคนดีโดยที่ไม่มีเส้นแบ่งขีดกั้นในเรื่องของเพศและสัญชาติและยังหวังประสบการณ์ที่ดีและมิตรภาพที่ดีจากเวทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากเดียได้สวมมงกุฎ Miss International Queen ปีนี้เดียคิดว่าเดียจะสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับ transgender ที่ดีที่มีความสวยจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ต่อสังคมและต่อยอดความฝันของตัวเองค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะว้าว Final Round 7 March 2020 Wow I want to watch Oh my God So I really like this pageant National pageant ofTransgender women around the world, and yes, I'm so excited for this kind of event also, and yes, guys. So I will support also Miss Thailand for this pageant because yes, I'm here in Thailand, guys. So thank you so much for watching.Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.